้ยไม่มีตาหรือไงอุ๊ยคุณแทนไทยสวัสดีค่ะคุณแทนไทยคุณแทนไทยมาที่นี่เป็นนั่งเล่นที่ห้องทำงานฉันไหมคะไม่ไปเปิดที่นั่งชั้นพิเศษให้กับฉันได้ค่ะที่นั่งชั้นพิเศษมีไว้ให้สำหรับคุณเสมอแล้วมินตาล่ะไปตามมินตามาอยู่เป็นเพื่อนฉันด้วยมีอะไรมินตากำลังรับแขกอยู่ค่ะมาอีกแล้วสุดยอดเลยดื่มเลยดื่มเลยคุณคะฉันถึงไม่ไหวแล้วจริงดื่มเลยมินตาดื่มเลยถ้าเธออยากได้เงินนะก็ดื่มจนกว่าฉันจะพอจ้ะบอสเจ็ดค่ะฉันขอตัวสักครู่นะคะมากับฉันฉันนึกไม่ถึงเลยนะเธอใช้เวลาไม่นานเธอเข้าชิงกับมันแล้วอย่างนั้นเหรอเพื่อเงินแค่นี้เหรอในเมื่อมันเป็นงานของฉันมันก็เป็นเงินที่ฉันควรจะได้รับไม่ใช่เหรอเธอคงชอบขายตัวมากสินะมิตราคุณเองไม่ใช่เหรอที่บังคับให้ฉันทำงานแบบเนี้ยแล้วตอนนี้จะไม่พอใจอะไรอีกฉันไม่ใช่ไม่พอใจแต่ถ้าพนักงานของฉันทุ่มเททำงานหนักเท่ากับเธอได้มันก็คงดีคุณหมายความว่าไงแค่นี้มันพอค่าตัวของเธอไหมขอโทษด้วยฉันไม่ได้ขายตัวยังจะมามีเกียรติอะไรอีกเธอคิดเหรอแค่มานั่งดื่มไวน์เป็นเพื่อนแค่นี้มันจะหาเงิน5ล้านกับเธอได้คุณแทนไทยวันนี้ฉันเหนื่อยมากจริงๆคุณไปหาผู้หญิงคนอื่นเถอะฉันมีเธอเป็นเมียอยู่แล้วไงจะให้ฉันไปหาใครอีกสายป่านเหรอคะเมื่อกี้ฉันเห็นคุณแทนไทยอยู่กับมินตาที่ห้องน้ำค่ะพวกเขากำลังมีอะไรกันค่ะพี่แทนไทยไม่แม้แต่กับแตะต้องตัวฉันแต่กลับไปหาอีสานแล้วเลวได้ที่ไหนขับงั้นเหรอฮัลโหลพวกแก3คนฟังที่ฉันพูดให้ดีหรือไปจัดการมันซะให้มันได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคุณหญิงของตระกูลวิชัยยาตัวจริงเมื่อกี้ชบาเห็นคุณคุณไม่กลัวเธอไปบอกคนอื่นหรอฉันเสียเงินให้เธอไปแล้วนี่ฉันก็ต้องสนุกกับมันสิคุณไม่กลัวสายป่านรู้หรอดูเหมือนว่าเธอจะเข้าใจกฎของที่นี่ผิดไปนะว่าอย่าสอบถามเรื่องส่วนตัวของแขกน่าเสียดายจริงคุณไม่ได้คิดว่าฉันสกปรกหรอกเหรอฉันรังเกียจแต่เธอก็ตรงกับรสนิยมของฉันดีฉันจะกลับไปล้างเนื้อล้างตัวและอีกอย่างนะตั้งแต่เธอกลับมาเธอช่างน่าสมเพชแต่ก็มีเสน่ห์ดีนะคุณแทนไทยฉันขอร้องคุณอย่าทำแบบนี้เลยเธอยังต้องมาขอร้องฉันอีกแดดก็ร้อนแต่งตัวทำไมเยอะแยะ
คือฉันหนาวอะค่ะถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะคะถอดเสื้อฉันยังมีงานที่ฉันบอกถอดเสื้อเลยใครทำฉันซุ่มซ่ามเองขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะกลับไปพักผ่อนได้แล้วรอเธอหายดีฉันจะไปหาเธอที่ไนท์คลับคุณอย่าไปหาฉันที่ไนท์คลับได้ไหมเธอรู้ไหมว่าเธอพูดอะไรออกมาฉันทนกับความรักของคุณไม่ได้จริงๆฉันอาจจะถูกซ้อมจนตายแต่กะที่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่คุณวางใจได้เลยฉันจะตั้งใจทำงานไม่รบกวนคุณตอนนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าความรักที่ฉันให้ไปอ่ะมันเจ็บปวดแค่ไหนแล้วทำไมเธอถึงกล้าทำกับฉันตอนนั้นฉันยังเด็กแล้วก็ประเมินตัวเองสูงไปฉันเป็นเจ้าของไนท์คลับเธอไม่มีสิทธิ์มาปฏิเสธฉันต่อให้เธอตายมันก็สมควรแล้วสวัสดีค่ะคุณแทนไทยมานั่งกับฉันสิสบายเธอสองคนมาอยู่เป็นเพื่อนพาทิพย์หน่อยสิเขาเป็นคนขี้อายนะมาฉันจะรีนให้คุณแก้วหนึ่งว่าแต่ทำไมวันนี้คุณถึงมาหาฉันล่ะคะครั้งก่อนที่ฉันมาเธอดูไม่เลวนี่วันนี้ฉันก็เลยอยากจะมาเดี่ยวเธออีกสักครั้งหนึ่งโฉมฉายก็พูดให้ทุกคนกลัวไปอย่างนั้นส่วนสายป่านคุณนายตระกูลวิชัยยาก็เป็นได้แค่หมาหัวเน่าไม่ต้องห่วงนะคะวันนี้ฉันจะทำให้คุณสนุกอย่างแน่นอนดื่มสิดิฉันเทให้กินแก้วฉันดื่มเข้าไปอีกสิคุณแทนไทยคะฉันดื่มต่อไม่ไหวแล้วค่ะนั่นก็แปลว่าเธอเรียกใครเข้ามาช่วยไม่ได้แล้วสิพาทิตครับนายคุณแทนไทยนี่คุณคิดจะทำอะไรอ่ะฉันยังดื่มเป็นเพื่อนคุณต่อไหวนะคะเมื่อกี้ฉันแค่พูดเล่นอ่ะเธอทำให้ฉันสนุกต่อได้ต่อให้ไม่มีมินตรามินตราล่ะเรียกเธอมาสิฉันลืมไปเธอยังเก็บอยู่สินะคุณแทนไทยคะไว้ชีวิตพวกเราด้วยนะคะที่พวกเราทำไปเพราะชบาสั่งค่ะใช่ค่ะชบาบอกว่าถ้าเธอตายไปก็ไม่มีใครตามเธอหกปากตอนนั้นพวกแกก็ยังทุบตีมันจนลุกขึ้นไม่ไหวแล้วจะมาโทษฉันทั้งหมดได้ไงคุณแทนไทยจัดการเอาคืนให้ฉันสองเท่าไม่สิสิบเท่าไปเลยคือทำอะไรอ่ะอย่าละอย่าละน้องอย่าละฮัลโหลค่ะคุณชมชายพวกเขาตายแล้วจริงๆเหรอคะใช่ได้ยินมาว่าเขาออกมาข้างนอกแต่ก็ขาดใจเพราะว่าเสียเลือดมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคุณแทนไทยเขาทำเพื่อเธอนะเป็นไปไม่ได้เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อฉันพวกเขาสมควรได้รับโทษเอาล่ะต่อไปนี้ก็ไม่มีคนรังแกเธอแล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาทำงานเถอะค่ะขอบคุณนะคะคุณชมชายแผลข้างในอ่ะเธอจะต้องดูแลเป็นอย่างดีนะแผลของเธอยังไม่หายดีใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะขอบคุณค่ะคุณชมชายฉันไม่ได้แนะนำเธอมาแต่แผลข้างในอ่ะเป็นคนเรียกเธอมาแผลคุณเป็นยังไงบ้างครับหายดีหรือยังฉันไม่เป็นไรหรอกคุณวางใจเถอะ
ตั้งแต่ผมมาหาคุณครั้งที่แล้วอ่ะนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะที่ผมมาที่เนี่ยแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะคุณถึงจะได้เงินเยอะๆครับสั่งเหล้าเยอะหน่อยก็จะได้ทิปเยอะคารินถ้าคุณให้เงินฉันอ่ะฉันจะกลายเป็นผู้หญิงขายตัวจริงๆนะผมก็จะสั่งเหล้าแพงหน่อยคุณไม่ควรมาที่นี่ผมกลัวคุณได้รับบาดเจ็บนะครับฉันเจ็บนะแค่นี้เจ็บเหรอฉันเกือบจะฆ่าเธอให้ตายตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ผู้ชายเก่งนะคุณแทนไทยฉันแค่ดื่มเป็นเพื่อนเขานั่นมันงานฉันไม่ใช่เหรอไอเด็กเวรลูกใครลูกของไอ้สารละเลวนั่นใช่ไหมฉันเจอคนมาเยอะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าในที่สุดก็ยอมรับแล้วใช่ไหม5ปีมาเนี่ยสนุกมากใช่ไหมที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะดีที่คุณแทนไทยจิตใจกว้างขวางถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมหย่าอีกเธออย่ามายั่วโมโหฉันนะในเมื่อมันมาให้ท่าอย่างที่แล้วอ่ะฉันในฐานะสามีของเธอจะจัดการมันให้ดูคุณจะทำอะไรเขานะใช่ฉันชอบเขาฉันยั่วเขาฉันมันเลวเองได้งั้นแสดงให้ดูเลยสิไว้ท่ามันยังไงแม่มีกลับมาแล้วกลับไปนอนเจ้าวายร้ายคุณทำอะไรมามีผมไอเด็กน้อยรู้จักไอทาริมไหมคุณลุงมารับเรากลับบ้านเหรอไม่ใช่ฉันให้ท่าเขาเองได้ทาทิศพายเด็กนี่ไปเก็บที่ห้องเก็บของส่วนเธอมานี่ไหนลองแสดงให้ฉันดูหน่อยสิว่าเธอให้ท่าเขายังไงมาสิได้แค่นี้เองเหรอเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเธอเก่งขึ้นมากเลยนะมินตราฉันหวังว่าความอ่อนโยนครั้งนี้จะมาจากใจจริงเรียบเลยโหดมากพี่นี่มันโหดมากจริงๆมินตาเก็บบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้เองนะแม่คะคือแม่คะหนูคิดว่าหนูมีเรื่องที่ควรจะบอกแม่ด้วยอะค่ะเมื่อวันก่อนหนูไปหาพี่แทนไทยมาค่ะแล้วก็เห็นพี่มินตาไปเป็นสาวนั่งดิ้งอยู่ที่คริสตัลไนท์คลับด้วยอ่ะบังอาจถึงยังไงเขาก็เป็นลูกหลานตระกูลสุภาสนันท์กล้าที่จะไปทำงานหน้าไข่หน้าข้างนอกอย่างนั้นได้ยังไงคือหรือว่าตอนนั้นที่พ่อให้เงินพี่มินตาไปมันจะไม่พอใช้หรอคะแม่ว่าพี่เราอ่ะถูกเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่คิดเลยว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอ่ะจะงอมืองอเท้าผันตัวเองไปทำงานเป็นสาวนั่งดิ้งแม่อย่าเพิ่งกังวลไปเลยค่ะคือพี่มินตาอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะหรือไม่ก็อาจจะปิดบังอะไรเราอยู่ก็ได้เหมือนว่าหนูได้ยินว่าพี่มินตาค่ะมีลูกแล้วคนนึงเธ
ธอมีลูกนั้นเหรอหนูพูดอะไรที่ไม่ควรพูดไปหรือเปล่าคะคือคุณแม่อย่าโกรธพี่มินตาเลยนะคะป่าลูกหนูช่างมีจิตใจดีงามเหลือเกินอุตส่าห์คิดแทนมินตราหลายปีมาเนี้ยแม่รู้สึกติดหนี้กับลูกแม่อย่ากังวลนะคะเดี๋ยวจะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆยายมินตราฉันจะคอยดูว่าครั้งนี้แกจะจัดการยังไงสวัสดีค่ะมินตราแม่แม่ฟังหนูอธิบายก่อนอกตัญญูแกนี่มาอกตัญญูจริงๆมินตาแกทำกับพวกเราทำกับคนในตระกูลสุภาษนันได้ยังไงไม่ต้องหนูได้รับหนูเจ็บแม่ดูแลหนูมานานหลายปีหนูจะกล้าได้ไงคะแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแม่เจอกับสายป่านโดยบังเอิญพวกเราติดหนี้เธอมากเหลือเกินเลยพอให้หนูลำบากไปด้วยแต่พวกเราอ่ะไม่เคยคิดที่จะขาดการติดต่อกับหนูเลยนะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เรื่องมันผ่านไปแล้วแทนไทยคนนี้ก็จริงๆเลยเขาไม่ชอบหนูแล้วทำไมต้องเอาเงิน10ล้านมาข่มขู่หนูไม่ยอมหย่าคือเมื่อวานแม่มาหาฉันที่ทำงานฉันหมายถึงคุณนายที่ประพาแล้วยังไงเธอได้เล่าเรื่องเมื่อ5ปีก่อนหรือเปล่าเขาถึงมาหาเธอคุณแทนไทยฉันขอเปลี่ยนงานได้ไหมคะฉันคิดว่าหลังจากที่เธอเจอกับแม่แล้วเธอจะละอายใจขึ้นบ้างนะแต่ไม่เลยเพื่อผู้ชายคนอื่นเธอถึงยอมสู้กับฉันอย่างนั้นหรอทำไมมันช่วยเรื่องเงิน15ล้านได้ไงไม่ใช่นะคะฉันกับคุณทารินไม่ได้พูดถึงชื่อทารินสักทีช่างขยะขยงเธอไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันเข้าใจไหมกะทิแม่ไม่ได้อยู่กับกะทิบ่อยๆกะทิจะเกลียดแม่ไหมกะทิรู้ว่าแม่กำลังปกป้องกะทิดังนั้นแม่ก็เลยต้องทำงานไม่หยุดกะทิฟังแม่นะรอให้แม่เก็บเงินได้เยอะๆเราจะซื้อบ้านหลังเล็กๆแล้วไปส่งกะทิไปโรงเรียนดีไหมดีครับที่โรงเรียนคงมีเพื่อนเยอะค่ะแม่ฮัลโหลมินตราหนูคุยกับแทนไทยแล้วเป็นยังไงบ้างนี่แม่มีเรื่องจะบอกอะแม่หางานใหม่ให้ลูกได้แล้วนะแล้วอีกอย่างนะมีผู้ชายดีๆหลายๆคนอะเขาอยากจะเจอลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้อะลูกออกมาเจอแม่หน่อยนะแม่คะระหว่างหนูขัดคำสั่งแม่กับแทนไทยจ้องจะทำร้ายหนูแม่เลือกข้อไหนคะมินตราอะไรนะมินตราก็ออกมาสิกะทิอยู่บ้านคนเดียวห้ามดื้อนะแม่ต้องไปทำงานแล้วแม่ไปนะบ๊ายบายมินตราผมคิดถึงคุณนะครับผมรู้ว่าคุณจะไม่ไหวแล้วจ้ะนั่งก่อนทารินช่วงนี้ฉันไม่สะดวกรับโทรศัพท์อ่ะพ่อแทนไทยใช่ไหมครับคุณรู้เหรอผมขอโทษนะ
ผมดื่มมากไปอ่ะแล้วก็อาจจะพูดอะไรที่ทำให้เขาพาตัวคุณออกไปไม่ว่ายังไงก็ตามเขาคือสามีของฉันฉันต้องไปกับเขาผู้ชายที่ไหนจะให้ภรรยาของตัวเองมาทำงานในสถานที่แบบนี้กันอ่ะอินทราคุณไปกับผมเถอะนะครับผมสามารถเลี้ยงดูคุณกับกะทิได้นะผมทำให้คุณมีบ้านมีเงินได้นะครับขอแค่คุณหย่ากับเขาผมจะช่วยคุณฟ้องศาลเองนะครับตระกูลวิชยามีอำนาจกว้างขวางมากคุณทำได้จริงเหรอนี่คุณดูถูกผมหรอผมเป็นทนายรุ่นใหม่ชื่อดังนะต้องถึงขั้นนั้นเลยเหรอแทนไทยก็แค่เซ็นใบหย่ากลัวจะทำให้เธอผิดหวังสินะทนายอย่าล้างอย่างนั้นเหรอเธออยู่กับไอ้หมาสกปรกเนี่ยเพื่อแผนแค่นี้เหรอไม่ใช่นะเมื่อกี้เราแค่พูดเล่นกันน่ะฉันไม่ได้ล้อเล่นแทนไทยในเมื่อในใจของนายมีคนอื่นแล้วอ่ะทำไมยังไม่ปล่อยเธอไปอีกคุณควรจะถามเธอมากกว่านะไอ้ตอนชอบฉันน่ะชอบนักชอบหนาหรือแค่อยากบังคับฉันให้แต่งงานด้วยมานี่เดี๋ยวก่อนทารินศาสตร์ด้านทนายไม่ได้สอนคุณหรอว่าอย่ามายุ่งเรื่องของผัวเมียฉันทนจนถึงขีดสุดแล้วนะหวังว่าเธอคงจะรู้ดีว่าไอ้สามคนนั้นจะให้ผลลัพธ์อะไรกับเขาราอย่าให้เขาขู่คุณได้นะครับผมช่วยคุณฟ้องหย่าได้แน่ฮาลินคุณจะเอาอะไรมาเทียบกับแทนไทยเมื่อกี้ฉันก็พูดไปตามน้ำเท่านั้นแหละเพราะมันคืองานของฉันราผมรู้ว่าคุณโกหกอะแต่คุณไปกับเขาไม่ได้นะฮาลิน1ปีที่ผ่านมาฉันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากวันนั้นจนถึงวันนี้คนเดียวที่ฉันรักก็คือแทนไทยทุกอย่างของฉันล้วนเป็นของเขาไม่เป็นไม่ได้อ่ะไม่จริงใช่ไหมมินตาคุณไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะฉันเป็นคนแบบนั้นแหละเอางี้ไหมล่ะฉันทำงานที่นี่เพราะฉันมีหนี้10ล้านคุณแทนไทยช่วยฉันใช้หนี้แล้วคุณช่วยฉันได้ไหมผมทำได้ต่อให้ผมต้องยืมคุณอย่าฝันไปเลยหลบหนีเพื่อให้คุณเข้าใจความต่างคุณไม่มีวันหามันมาได้หรอกฉันไม่คิดเลยนะว่าไอ้หมอนั้นมันจะลงรักเธอหัวปากหัวปั๊มขนาดเนี้ยคุณแทนไทยที่ฉันพูดทั้งหมดเมื่อกี้ฉันโกหกเมื่อก่อนฉันชอบคุณมากแต่ต่อจากนี้มันไม่ใช่เธอคิดว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอย่างนั้นเหรอแล้วเธอเนี่ยนะจะไม่ชอบฉันแล้วไอ้ใครหน้าไหนนะที่มันจะชอบคนสกปรกราคาถูกอย่างเธอตอนแรกฉันว่าฉันจะเลี้ยงเธอนะแต่ในเมื่อเรื่องทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยฉันจะช่วยเธอเองฉันจะหาแขกรวยๆให้กับเธอคุณต้องการอะไรพรุ่งนี้มาทำงานให้ตรงเวลาฉันจะรอ